สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับก็นี่จะเป็นตอนพิเศษครับหลังจากจบซีซั่น5ไปนะครับก็เป็นตอนที่2คลิปในวันนี้นะครับเราก็จะเล่น Lucky Box นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมานานแล้วผมอยากดับทีมเป็น Lucky Box นะครับโดยการใช้เหรียญนะครับหยอดไปที่ตู้นะครับเพื่อสุ่มโปเกมอนออกมาแต่ละตู้นะครับก็จะสีเหรียญไม่เท่ากันนะครับแค่ต่างจากเดิมแค่แบบว่าใช้เหรียญแทนที่จะเอาพิกแอคนะครับไปทุบกล่องเอาจริงๆนะครับมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมันก็ยังมีอะไรมากกว่านี้แต่ก็นี่ก็เป็นการสุ่มโปเกมอนปกติแหละนะครับแต่แค่เรามีโอกาสนะครับที่จะเลือกได้ว่าอยากได้โปเกมอนประเภทไหนมากกว่าเท่านั้นเองโดยการมีเหรียญที่จำกัดนะครับก็ถูกสร้างโดยเจ้าของเซิร์ฟนะครับพินัมบ้านนะครับผมก็ไปขอร้องเขาเองนะครับให้เขาทำให้หน่อยแล้วการใช้เหรียญเนี่ยในการสุ่มโปเกมอนเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเราจะเป็นแบบจะเป็นสล็อตนะครับจะมี1เหรียญ5เหรียญแล้วก็10เหรียญนะครับในการเสียนะครับซึ่งในตู้เนี่ยจะมีโปเกบอลมีเกรฟบอลมีอันตราบอลแล้วก็มาสเตอร์บอลนะครับก็จะมีความแตกต่างกันถ้าเกิดออกโปเกบอลพร้อมกันปุ๊บจะได้โปเกบอลทุกตัวครับยกเว้นเทพแล้วก็อันตราบีสครับเป็นแบบชายนี่ถ้าเกิดเป็นแบบเกรฟบอลเนี่ยจะมีโอกาสได้โปเกบอลครับที่เป็นร่าง3ครับเฉพาะร่าง3เท่านั้นส่วนอันตราบอลเนี่ยจะมีโอกาสครับที่จะได้โปเกบอลซูโดโปเกมอนครับซึ่งมีสเตตสูงครับประมาณ600แล้วก็มาสเตอร์บอลครับจะเป็นแบบได้เทพครับการันตีว่าได้เทพแน่ๆก็คือทั้งเทพรองเทพใหญ่แล้วก็มายาครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ง่ายๆที่จะได้มาซึ่งเหรียญนะครับที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันใช้เท่าไหร่นะก็อย่าค่อยถามเขาละกันนะครับคนที่จะมาเล่นด้วย NPC ตรงนี้ครับถ้าเกิดเหรียญหมดเนี่ยก็สามารถมาแลกได้ครับถ้าเป็นโปเกมอนที่เลเวลสูงกว่า50ครับในอนาคตผมไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะอันนี้แค่ลองทดสอบเฉยๆตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ลบโปเกมอนนะครับผมคิดว่าน่าจะได้โปเกมอนขยะเยอะมากอย่างเช่นพวกไคเซอร์ปี้โคคูนอะไรอย่างนี้นะส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นของนะครับที่เราจะเตรียมเอาไว้นะครับซึ่งก็จะมีซีมูฟให้นะครับเอาไว้ให้แบบดูเกมมันดูจบไวนิดนึงนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วย TM 2อันครับก็คือ Protect แล้วก็ Detect ซึ่ง TM ต่อสู้เราไม่ให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหิเมก้านะครับหิเมก้าแล้วก็ Rare Candy เพื่อเอาไว้ตีกันแน่นอนเขาว่า Lucky Box เปิดกันปุ๊บก็มาตีกันเลยนะครับซึ่งเรานะครับก็มีแขกรับเชิญนะครับนั่นก็คือคนนั้นครับทามิยะซังครับไม่รู้เขาไปวิ่งไหนไม่รู้กันตอนนี้ผมปิดเสียงอยู่นะครับเราจะเริ่มอัดเริ่มอัดตั้งนานแล้วอ้าวอะไรยังหลอกลวงนี่รายการแอบถ่ายป่ะครับไม่ได้แอบถ่ายนี่รายการเจ้าที่ป่ะครับโอเคกฎกติกาเราจะมีเท่าไหร่มีเหรียญทั้งหมด64เอ้ย64ป่ะวะมี71เหรียญไม่ใช่70มีหมด71เหรียญแต่ละสีเป็นอะไรมีเหล็กทองไดมอนด์ละกันมันจะใช้เหรียญต่างกัน1เหรียญ5เหรียญแล้วก็10เหรียญโอกาสจะได้เทพมันก็จะมีมากไปตามลำดับจำนวนเหรียญที่ต้องใช้ดูนะว่ะกำไรเมก้าไม่มีว่ะ การสุ่มเงินมีโอกาสได้โปเกมอนทั่วไป 70% โอ้มันเยอะจังวะเย้ได้เมก้าลิงแล้วอ๋ออยู่ก็เข้ามาเลย ง่ายดีไอ้กล่องนึงมี4 move ทั้งหมดแล้วมี TM เป็น Protect Detectอันนี้คือเรียบเรียงคำพูดใช่ไหมพูดไปแล้วจบแล้วอ้าวอันนี้ก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องคิดมากเว้ยยังวะโอเคไอ้ตรงนี้เป็นอะไรนะเป็นลบโปเกมอนที่ไม่ต้องการใช่ป่ะใช่มันลบก่อนเลยโปเกมอนตัวที่หนึ่งฮะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านายไม่มีโปเกมอนแอบแฝงอยู่วะปิดสกินให้ดูตอนนี้เลยไหมเอามาหยิบเลยมาเกมนี้จะต้องใช้ดวงนิดนึงนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่าไปละเปิดประเดิมที่1เหรียญฮะอะไรนะประเดิม1เหรอโหเจอนี่เลยมาเราประเดิม10เลยเว้ยขอเดิมพันมาใช้นี่อันแรกแปลว่าโอกาสมาแล้วโอ้โหเสียดายอ่ะอุตส่าห์ได้มาสเตอร์บอลอันแรกอ่ะโคตรยากเลยนะเดี๋ยวลอง5ดิโอ้ไม่ได้แล้วล่ะมันถ้าเกิดมันได้2อันมันต่างกันก็แบบไม่ต้องคาดหวังแล้วอ่ะขอแค่เปอร์เซ็นต์ขอเทสสักตัวนึงนะขอเทสสักตัวนึงโอ้จบเลยออกอัลต้าบอลโอ้โหดวงไม่มีเหลือวะวันนี้เอามางั้นลองอ่ะขอ10รอบนึงเผื่ออาจออกก็ได้มันตู้กว่าสุดเดือด
เกิดเลโปรโตมันออกอัตตาบอลมา2เลยโอ้บัตเตอร์บอลท้ายแล้วดูตัวที่มันให้มาดิพอแล้วมีเสียงกับ10แล้ว10มันกินเยอะว่ะเริ่มไม่ใช่แล้วตู้10เฮ้ยได้โปเกมอน2ลูกเย้ได้ใช้นี่ใช้นี่อะไรโอ้โหตัวไร้ประโยชน์ขอบคุณเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อัตตาบอลจบเลยได้เกมบอลได้แล้วเนี่ยได้บัฟฟรอนโอ้โอเคอยู่ไหนไปลองตู้นู้นดิไหนในกดตู้ไหนวะจะถูดดวงเฮ้ยไม่โอ้นู้นจะได้ซูโดละจริงๆขอซูโดสักตัวก็โอเคเนี่ยมันจะบอลหนึ่งโคตรใช้ดวงเยอะมากอ่ะโอกาสมันจะได้ซ้ำกันอ่ะถ้าเกิดมันไม่ออกเหมือนกันมันก็จะตัวโปเกมอนอื่นๆอ่ะเลยไม่ใช่ละ5ก็ไม่น่าใช่ละไป1ละแล้วอย่างนี้จะเปลี่ยนร่างยังไงวะสำหรับโปเกมอนที่แบบมันต้องเปลี่ยนร่างด้วยความเชื่องเปลี่ยนด้วยอีโวไอเทมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็ต้องทิ้งกันดิอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่มีดวงเลยว่ะไอ้ก่อนที่ผมจะมาสุ่มเนี่ยมันก็สุ่มได้โอเคอยู่นะแต่พอเอาจริงๆนี่มันก็ยับเหมือนกันอะไรเนี่ยในร่างแรกของซาซาโดล่าเจริญพรนี่อะไรเนี่ยการสุ่มไม่ใช่ไงไม่ใช่การสุ่มเงินมีโอกาสได้โปเกมอนทั่วไป 70%โปเกมอนทั่วไป 20% โปเกมอนร่าง 34.5% ซูโด 4.5% Legendary 1% โคตรน้อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเติมมัน2ลูกเฮ้ยโอ้มันไม่มีหรอกว่าได้ต่างสีแล้วมันจะให้โปเกมอนดีๆมาสักตัวให้เหรียญหมดยังยังได้เปิดทีละ1เหรอเปิดทีละ10ใจนายมันได้ว่ะทามิยะเปิดทีละ10โอ้โหจะบอกว่าทีละ10แล้วก็นั่นก็ไปทีละ1เหรอโอ้โหมาเติมบอลมาตอนท้ายทำไมวะเนี่ยตู้นี้แย่ว่ะตู้กินเหรียญไม่เอาตู้นี้เลยเฮ้ยมาเติมบอลไว้อ้าวจบแล้ว 1% ไม่มีอยู่จริงนี่ว่ะแต่เราต้องเชื่อมันในดวงอ่ะอีกรอบนึงเออมาเติมบอลออกเอาโถเอาเติมบอลจบกันโอ้โหเละเละเทะเละเทะไอ้รอบนี้มาตัวบอลอีกแล้วโอ้แม่งเอ้ยอะไรคือการที่โปเกมอนแม่งเหมาหมด5อันตลอด2ครั้งเลยวะ71เหรียญมันน้อยไปหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูก่อนทดลองดูก่อนนะครับว่ามันเยอะไปมั้ยน้อยไปมั้ยนะครับแต่10เหรียญเนี่ยมันควรจะหยอดได้มากๆนะเพราะว่าหยอด1แม่งโอกาสหวังเทพมันน้อยมาก5เหรียญโปเกมอนทั่วไป 60% ที่จะเป็นไชนี่โปเกมอนร่าง3 20% โปเกมอนซูโด 15% แล้วก็ Legendary 5% เพิ่มมา 4% แล้วรออีกรอบดิอาจจะได้ก็ได้มึงไม่ได้แล้วเกมบอลโอ้โหซูโด Legendary ว่ะได้แล้วเหรออะไรวะว่ะกูไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยๆๆเฮ้ยก็ได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยก็ได้ตัวแบกสักตัวนึงแล้ววะอยู่นี่แม่งดีเจนมาเลยโอ้อยากได้เลเจนด์บ้างอ่ะเลเจนดารี่มีไหมโอ้โหแม่งบัตเตอร์บอลโผล่มาลูกนึงไม่เคยโผล่มา2ลูกเลยเธอโปรดอุตส่าห์หยอดเยอะๆให้แล้วนะให้ผมเถอะโอ้โหไม่ให้เลยแม้กระทั่งซูโดยังไม่ให้อ่ะคือมันตัดโปเกมอนก็จริงแต่มันก็ไม่มีให้อ่ะยากๆๆแต่ก็ลุ้นดีโอเคเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วพอกันทีมาจัดทีมกันดีกว่าเสร็จแล้วเหรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่ต้องใช้แล้วมีไหมเฮ้ยโอ้โถมาสเตอร์บอลชั่วไปโอ้โหได้อะไรมาวะเนี่ยถ้าเกิดไปสุ่มของกล่องเพชรไดมอนด์โอกาสได้โปเกมอนทั่วไปไชนี่เนี่ย 50% โปเกมอนร่าง3 20% โปเกมอนซูโด 20% เลเจนดารี่ 10% จริงเหรอวะยอมไป3ครั้งยอมไป 2-3 ครั้งไม่มีเลยเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นเหรียญแห่งโชคชะตามาเหรียญโชคชะตาฉันเชื่อตัวนายป้าเฮ้ยมาเตอร์บอลจบแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อโอเคมาเราเสร็จแล้วเช็คโอ้ฟาดเงือเลยว่ะแม่งไม่ใช่ว่ะมันไม่ใช่อย่างนี้สิเออจะเล่นยังไงดีวะเนี่ยโอเคต้องเป็นตัวนี้อันนี้เล่นไม่ได้โอ้โหนี่มันแม่งโคตรใช้นี่แก๊งอ่ะอีขอไปอีกอะไร
โอ้โถไม่ใช่อบีที่ต้องการเออนี่ใส่ได้อยู่เว้ยนี่แหละอ๋อนี่ใช่โอ้โหอาบริตี้เสียของจริงโอเคนั่นไงก็ต้องเป็นเซตนี้อยู่แล้วอ๋อมูฟลูเนอร์โอเคเอาละเอาอะไรแคนดี้ไหมเอามา2ก้อนเฮ้ยเอามา2กองก่อนมีห้องส่วนตัวไว้เปลี่ยนร่างไว้เนี่ยเอออยู่คนละฝั่งก็ยังได้เนี่ยไปไกลมาเดี๋ยวรู้กันเอาล่ะนี่คือโปเปอร์ของเรานะครับก็เรียกว่าพอเล่นได้อยู่นะคุณไม่ได้ไปต่อจงตื่นขึ้นกบที่ไม่ใช่เทพเป็นกบธรรมดากบทอเลนเออเราจะมีอยู่เลเจนดี้ตัวหนึ่งเลยเนี่ยแต่น่าจะสู้ได้แหละมานี่ใช้นี่ด้วยวอเตอร์ชูริเคนเนาะช่างหัวมันได้อย่างงี้มันก็เหมือนเป็นการดับทีมปะก็ส่วนหนึ่งไม่รู้ IV EV ด้วยนะเออไม่รู้ไงก็ต้องดูสเตตวัดเอาอ่ะวัดที่สายตาเดี๋ยวขอไปอัพเวลก่อนดีนะตอนมูฟลิเนอร์มันไม่เสียเหรียญเฮ้ยเสียเหรียญนี่ยุ่งเลยมาพร้อมแล้วยังลบไปหนึ่งแม่งลำบากจริงมาโชว์เลยยังไม่พร้อมมาวิ่งรอแล้วเดี๋ยวเรายังอัพเวลไม่เสร็จเลยเด็ดจุดละใส่ของไม่ได้อ่ะนายอ้าวใส่ของไม่ได้เหรออ้าวทำไมอ่ะงั้นไม่ใส่ก็ได้นะไม่ว่ากันไม่ใส่ก็ได้มาอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวถอยไอเทมเนาะมาเล่นรอบเดียวพอเพราะมันค่อนข้างจะเป็นทีมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่เอามาส่งนี่กันเลยอ่ะโอ้มาเลยปรับกดดับเบิ้ล4ตัวแบบ50จะให้ดูทีไหมดูดูตาเลยมาโอ้โหกูรู้เลยเฮ้ยแต่ว่าเมก้าไม่ได้ไม่ใช่หรอวะมันไม่ติดไอเทมว่ะไม่ได้เมก้าไม่ได้โอ้โหดีละไม่เมก้าได้ตั้ง3ตัวเลยอ่ะเอายังไงล่ะทีเนี้ยได้จะมาหลอกไงคือยังไงต้องเอานี่แล้วล่ะมาขอฝากด้วยแล้วกันกบนินจาตามด้วยแมมมูโอเคเราเน้นตัวที่มีสปีดสูงก่อนแล้วกันยังไงฝั่งนู้นก็ไม่กล้าไม่ได้มาเอาล่ะพร้อมละยอมก็ได้แม่งได้รู้เลยว่าส่งตัวอะไรมาก่อน โอ้โหเมลแท่งกับสเปียร์เหรอไม่ลืมอะไรใส่ข้านั้นไม่ได้มาออกก่อนปะวะเรากลัวเรื่องสปีดสุดแล้วเนี่ยเฮ้ยสเปียร์มันไปอเมริกาไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะใช่ไงโอ้โหใจกล้ามากว่ะกิกกี้อื่นแล้วแม่งกิกกี้กว่าได้เยอะจริงเหรอวะและไอตัวอื่นอะไรวะเนี่ยมีฮิตารุมะมีเมตากอร์สมีจูไคว่าเตอร์ฟักมากเลยว่ะบอกไม่มีอะไรเลยโอ้แม่งเฟกเอาโอ้แย่ที่สุดอ่ะแบบบล็อกเฟลเหรอทำไมเฟลวะอ๋อติดโอเคได้อยู่เกือบเฟลแล้วโอเคเมื่อกี้อะไรวะเพอร์ทันเจ็บเหรออืมบิวท่าเดียวด้วยโอเทคโอ้ไม่ไรสกีนนี่นะโอ้โหแบงค์เอิร์ธควีนใช่แล้วล่ะพลังของเอิร์ธควีนยังไงล่ะแต่ทำยังไงดีวะเนี่ยไอเอ็มเอลแท่งมันกลางสกีแล้วอะมันจะโดนท่าพวกพันจุติเวทลดลงอย่างนี้ไฮโดปั๊มก็ไม่น่าจะแรงอะเอาไงดีว่าโพเทคก่อนแล้วกันแล้วก็ยิงไฮโดปั๊มดูแล้วกันเนาะมารับได้หรือเปล่ามาเฮลปิ้งแฮนด์เฮ้ยโพเทคไม่ไม่จริงเฮ้ยมันไม่ตายวะแล้วอาร์มโปรเทคไม่มีท่าอื่นแล้วไม่มีท่าอื่นแล้วเหรอก็เสร็จดีจะบอกว่า helping hand รัวๆใช่ไหมแล้วมันต้อง hammer arm มันอาจจะใส่เกียร์คุ้งก็ได้เฮ้ยชิบหาย
แล้วเราจะเอาเกคุงะโปรเทคทำไมวะในเมื่อเกคุงะมันเร็วกว่างงว่ะแม่งทีมจีเนียสจิฝ่ายทีมจีเนียสเหรอถือก็เล่นไม่ได้ด้วยเหรออืมแล้วก็มีไม่ค่อยมากเหมือนกันแหละพอๆกันเฮลปิ้งแฮนด์โปรเทคโอ้เฮ้ยเพื่อเอาโอ้ไม่น่าเลยอ่ะนั่นน่าจะเอาเกคุงะตีๆไปเลยเพราะไงเราก็เร็วกว่าเอามาเจอเอ็นเนียวหน่อยทำไมกลัวตรงนี้เลยดิเอ็นเนียตัวดีเลยเนี่ยเป็นไฟพิษแถมเร็วด้วยเรามีตัวเร็วๆแล้วก็บางๆด้วยเนี่ยมีทั้งไฟเร็วน้ำอ่อนเร็วมาดูที่จะรับมือยังไงลาก่อนที่ฮิตารุมะเซตสมายบอกเลยนี่แบบเตรียมข้าวเวลากรอ่ะควิกโอ้ควิกการ์ดใช้ได้เหรออ่ะโดนไปอังกอร์ไปด้วยอ่ะโอ้ยดูว่าจะเฟคเอาก่อนไม่มีเฟคเอาเว้ยไม่มีเฟคเอาจะใส่มาแล้วตัวอย่างนั้นไม่ต้องมีเฟคเอาสิฟะไม่มีเว้ยเอาล่ะรับมือได้เลยเตรียมรุมกระทืบมือตะกอตัวเล็กๆขอดเองดิควิกการ์ดไฮโดปั๊มไม่แน่เจอไฟหน่อยไรสกินก็ไม่ช่วยหรอก GG คิดแม่งรู้เลยว่า2ตัวนั้นไม่ต้องมาก็ปกติอยู่แล้วคือทีมมันแพ้น้ำแพ้ไฟมันก็ต้องพกไปอยู่แล้วแหละตัวอื่นเล่นไม่ได้ไหนไม่มีตัวอะไรวะไหนแคปภาพมาด้วยส่งมาเราอยากรู้ได้อะไรมีตัวที่ใช้ได้อีกตัวนึงคือเรียเพิร์ดแต่เรียเพิร์ดแม่งไม่ใช่ Ability Panther อ๋อแต่ถ้าสีดายอเมริกาไม่ได้วะถ้าอเมริกาได้ตะโกนแบบถ้าอเมริกานะเราแพ้แล้วเนี่ยทำไมหน้าตาพิกาจูดูเศร้าๆวะโคตรเศร้าไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องไอ้สีดำๆแม่งเหมือนแบบน้ำตาไหลน้ำตาสีดำโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับลัคกี้บ็อกซ์นะครับเป็นแบบสล็อตนะครับหวังว่านะครับเราจะเล่นกันอีกนะครับสำหรับลัคกี้บ็อกซ์แบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับกับตอนพิเศษในตอนหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ